ทศชาติชาดกเรื่องพระมหาชนกผู้ยิ่งด้วยวิริยะบารมีตอนที่21จากตอนที่แล้วพระโพธิสัตว์ได้ตรัสตอบท่านมิคาชินะถึงเหตุของการออกผนวดว่าข้าพเจ้ามิได้มีปัญหาในเรื่องราชสมบัติไม่ได้ทะเลาะกับหมู่ญาติคนใดเลยแต่เพราะเห็นโลกถูกกิเลสคุกคามถูกกิเลสย่ำยีจึงพิจารณาว่าสัตว์เป็นอันมากถูกประหารและถูกจองจำเพราะกิเลสแม้แต่ข้าพเจ้าก็จะถูกฆ่าและถูกจองจำเหมือนสัตว์เหล่านั้นคิดดังนี้จึงได้ออกบวชมิคาชินดาบทได้สดับธรรมภาษิตจากพระโพธิสัตว์ก็รู้สึกชื่นชอบจึงได้ถามต่อไปว่าใครหนอเป็นผู้แนะนำธรรมะแด่พระองค์ถ้อยคำอันสะอาดนี้น่ะเป็นถ้อยคำของใครพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าถึงข้าพเจ้าจะเคารพและอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ก็จริงแต่ก็ไม่เคยไต่ถามธรรมะจากท่านเลยจนกระทั่งวันหนึ่งข้าพเจ้าเข้าไปในพระราชอุทยานได้เห็นต้นมะม่วงที่มีผลถูกคนเบียดเบียนจนปราศจากใบและก้านแต่ต้นมะม่วงที่ไร้ผลเนี่ยกลับมีใบเขียวชอุ่มหน้ารื่นรมย์มะม่วงทั้งสองต้นนั้นน่ะเป็นผู้สั่งสอนข้าพเจ้าเมื่อมิคาชินดาบทไปแล้วพระนางศรีวลีเทวีจึงเข้ามากราบทูลว่ามหาชนน่ะเกิดความหวั่นใจว่าพระราชาทรงออกผนวดเสร็จแล้วเนี่ยขอพระองค์โปรดทำให้มหาชนอุ่นใจด้วยการอภิเษกพระโอรสคือทีฆาวุกุมารไว้ในราชสมบัติแล้วจึงทรงผนวดต่อภายหลังเถิดพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าเราได้สละประสบกนิกรมิตรอมาตย์และพระประยุรญาติแล้วการต่อไปชาววิเทหรัฐจะเป็นผู้อภิเษกทีฆาวุกุมารเองขอพระนางจงเบาใจเถิดจากนั้นก็ทรงประทานโอวาทแก่พระนางให้รักในการประพฤติพรหมจรรย์ยินดีในนิรามิสุขจงเห็นแก่ประโยชน์ในโลกหน้าให้ยิ่งกว่าประโยชน์ในปัจจุบันเมื่อพระโพธิสัตว์ประทานพระโอวาทแด่พระศรีวลีเทวีจบลงดวงอาทิตย์ก็ตกลับขอบฟ้าพระโพธิสัตว์จึงขอตัวเสด็จเข้าไปหาที่สงบวิเวกตามลำพังเข้าประทับที่ใต้ต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งฝ่ายพระเทวีก็มีพระสาวนีรับสั่งให้ตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลจากที่พักของพระโพธิสัตว์นั้นครั้นรุ่งเช้าพระโพธิสัตว์ก็เสด็จเข้าไปสู่พระนครชื่อถูนะเพื่อภิกขาจารย์ฝ่ายพระเทวีก็รีบตามเสด็จไม่ยอมห่างเพราะกลัวว่าจะถูกพระโพธิสัตว์ทอดทิ้งในขณะที่เที่ยวภิกขาจารย์อยู่นั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่ง
ได้ซื้อเนื้อก้อนใหญ่มาจากตลาดแล้วเสียบหลาวย่างจนสุกจากนั้นก็วางเนื้อไว้บนกระดานเพื่อให้เย็นและยืนรออยู่เมื่อหนุ่มนั้นเผลอก็มีสุนัขตัวหนึ่งแอบคาบก้อนเนื้อก้อนนั้นหนีไปเจ้าหนุ่มเห็นสุนัขคาบเนื้อของตัวไปก็รีบวิ่งไล่ตามไปจนถึงนอกประตูเมืองทางทิศใต้เมื่อไล่ตามจนเหนื่อยก็หมดความอยากหมดอาลัยในก้อนเนื้อนั้นจึงหันหลังกลับบ้านไปพระโพธิสัตว์กับพระเทวีเสด็จผ่านมาข้างหน้าสุนัขที่ทางสองแพร่งนั้นพอดีสุนัขนึกว่าเจ้าของก้อนเนื้อมาดักรอด้วยความกลัวจึงทิ้งก้อนเนื้อแล้ววิ่งหนีไปพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงทรงดำริว่าเจ้าของก้อนเนื้อก็มิได้ปรากฏให้เห็นอาหารชนิดนี้น่ะหาโทษมิได้ชื่อว่าเป็นบังสุกุลบิณฑบาตครั้นดำริเช่นนี้แล้วก็ทรงก้มลงหยิบก้อนเนื้อขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วใส่ลงในบาตรเสด็จไปที่ท่าน้ำทรงนั่งพิจารณาอาหารแล้วก็เสวยเนื้อก้อนนั้นด้วยอาการสำรวมพระศิวลีเทวีทรงดำริว่าถ้าพระราชานี้นะมีพระราชประสงค์ราชสมบัติจะไม่พึงเสวยเนื้อก้อนนี้ซึ่งน่าเกลียดเปื้อนฝุ่นเป็นเดนสุนัขแต่นี่พระองค์ไม่ได้ทรงรังเกียจกลับเสวยอย่างสงบดุจเสวยอมตะรสบัดนี้นะพระองค์คงจะไม่ใช่พระราชสวามีของเราแล้วเมื่อดำริเช่นนี้ความผูกพันที่เคยมีก็คลายตัวลงแม้จะทรงรู้ว่าพระราชาทรงหมดอาลัยในราชสมบัติแล้วถึงกระนั้นพระนางก็ไม่อาจทรงดำเนินชีวิตเพียงลำพังพระองค์เดียวได้จึงทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เสวยเนื้อที่น่าเกลียดปานนี้ได้อย่างไรคนที่ฉลาดน่ะแม้ไม่ได้บริโภคอาหารถึงสี่มื้ออดอยากปางตายก็ยอมตายเสียด้วยความหิวเขาจะไม่ยอมบริโภคก้อนเนื้อคลุกฝุ่นที่ไม่สะอาดเลยแต่พระองค์นะกลับเสวยก้อนเนื้ออันเป็นเดนสุนัขซึ่งไม่สะอาดน่ารังเกียจขอพระองค์เสด็จกลับไปบริโภคราชสมบัติเถิดพระโพธิสัตว์ก็ตรัสตอบว่าดูก่อนพระนางศรีวลีก้อนเนื้อนี้นะชื่อว่าเป็นอาหารของอาตมาที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์เพราะเจ้าของและสุนัขต่างก็สละแล้วของบริโภคเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกนี้นะที่บุคคลได้มาโดยชอบธรรมของบริโภคทั้งหมดนั้นชื่อว่าไม่มีโทษดูก่อนพระเทวีเธอไม่รู้จักความวิเศษของบิณฑบาตนี้เพราะความเขลาต่างหากเล่าครั้นตรัสชี้แจงให้ทราบถึงชีวิตสมณะแล้วก็ทรงบ้วนพระโอษฐ์ทรงชำระพระหัตถ์แล้วเสด็จลุกขึ้นถือเครื่องบริขารดำเนินต่อไปโดยไม่ทรงใส่พระทัยว่าพระนางจะเดินตามมาหรือไม่เมื่อพระโพธิสัตว์
เสด็จดำเนินไปจนลุถึงประตูพระนครด้านในระหว่างทางทรงเห็นพวกเด็กๆกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานในจำนวนนั้นมีกุมาริกาคนหนึ่งเอากระด้งน้อยฝัดทรายเล่นอยู่ที่ข้อมือข้างหนึ่งของนางสวมกำไลหนึ่งอันและข้อมืออีกข้างหนึ่งสวมกำไลสองอันกำไลสองอันนั้นกระทบกันมีเสียงดังกริ๊กกริ๊กแต่กำไลอันเดียวนั้นไม่มีเสียงเลยพระโพธิสัตว์สังเกตเห็นแล้วก็เกิดปัญญาสอนตัวเองทรงมีพระดำริว่าบัดนี้พระนางศรีวลีตามหลังเรามาขึ้นชื่อว่าสตรีเป็นมนทินของบรรพชิตชนทั้งหลายเห็นนางตามเรามาจะติเตียนเราว่าบรรพชิตนี้แม้บวชแล้วก็ยังไม่สามารถจะละพัญญาได้จึงเสด็จเข้าไปหากุมาริกาด้วยทรงมีพระดำริว่าถ้ากุมาริกาคนนี้เป็นคนฉลาดจะพูดถึงเหตุนี้เพื่อให้พระนางศรีวลีกลับไปครั้นดำริชนี้แล้วก็เสด็จเข้าไปถามกุมาริกาว่าแน่นางกุมาริกากำไลข้อมือของเธอข้างหนึ่งน่ะมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงดังทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะกุมาริกาเป็นผู้ที่ได้สั่งสมบุญเก่ามาดีจึงมีปัญญามากเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ทราบความประสงค์ของพระโพธิสัตว์จึงกล่าวต่อไปว่าข้าแต่สมณะเสียงเกิดจากกำไลสองอันที่สวมอยู่ที่ข้อมือของดิฉันน่ะอีกด้านหนึ่งไม่ส่งเสียงเป็นเหมือนคนคนเดียวย่อมสงบนิ่งบุคคลสองคนย่อมวิวาทกันคนเดียวจะวิวาทกับใครล่ะท่านนักบวชท่านจงชอบความเป็นผู้อยู่คนเดียวเถิดครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วกุมาริกาได้กล่าวเตือนพระสติพระมหาสัตว์ต่อไปว่าธรรมดาสมณะทั้งหลายเนี่ยย่อมไม่พาสตรีเที่ยวไปแต่ทำไมท่านจึงพาพัญญาซึ่งมีรูปงามดุจเทพอับสรเที่ยวไปด้วยล่ะพัญญาจะทำให้สมณธรรมของท่านน่ะมัวหมองท่านจงยินดีในการอยู่คนเดียวเถิดด้วยถ้อยคำของกุมาริกาคนนี้ทำให้พระนางศรีวลีต้องนิ่งอึ้งแต่ก็ทรงพยายามที่จะไม่นำมาเป็นอารมณ์ส่วนพระโพธิสัตว์นั้นกลับได้ตระหนักมากขึ้นและก็มีดำริว่าถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจจากพระเทวีอย่างเด็ดขาดพระนางศรีวลีเทวีได้พยายามติดตามพระมหาชนกไปทุกหนทุกแห่งแม้จะถูกกุมาริกาซึ่งเป็นเพียงเด็กสาวชาวบ้านตำหนิว่าบรรพชิตนะไม่ควรเดินทางไปพร้อมกับสตรีเพราะอาจเป็นที่ครหานินทาได้แต่ด้วยความรักมั่นในพระมหาชนกพระนางจึงไม่อาจตัดใจพรากจากพระองค์ไปได้พระมหาชนกจึงตรัสกับพระเทวีว่าแน่เทวีเธอได้ยินแล้วไม่ใช่หรือนางกุมาริกาน่ะเป็นเพียงเด็กสาวยังกล้ามาติเตียนเราเพราะฉะนั้น
เราทั้งสองจงแยกทางกันเถิดเธอจงเลือกเอาทางหนึ่งอาตมาก็จะไปอีกทางหนึ่งเธออย่าเรียกเราว่าเป็นพระสวามีของเธอและเราก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นมเหสีของเราอีกพระนางศรีวลีเทวีได้สดับแล้วก็ทรงทราบชัดว่าบัดนี้คงไม่อาจติดตามพระสวามีต่อไปได้อีกจึงกราบทูลพร้อมกันแสงว่าข้าแต่พระจอมชนพระองค์เป็นกษัตริย์สูงสุดจงถือเอาทางขวาส่วนข้าพระองค์น่ะเป็นอภัพบุคคลจะถือเอาทางซ้ายเองครั้นกราบทูลแล้วก็ถวายบังคมพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จไปอีกทางหนึ่งแต่ด้วยวิสัยของสตรีผู้มีใจยังไม่มั่นคงไม่สามารถจะกลั้นโสกาดูลไว้ได้ก็เสด็จกลับมาอีกและได้ติดตามพระโพธิสัตว์เข้าสู่ถูนนครไปพระโพธิสัตว์เที่ยวบิณฑบาตเสด็จถึงหน้าบ้านของช่างสอนซึ่งกำลังเล็งดูลูกศรด้วยตาข้างหนึ่งเพื่อดัดลูกศรให้ตรงจึงตรัสถามช่างสอนว่าท่านนายช่างทำไมท่านจึงหลับตาข้างหนึ่งเล็งดูลูกศรที่คดด้วยหางตาอีกข้างหนึ่งใช้ตาทั้งสองเล็งดูลูกศรไม่ได้หรือช่างสอนผู้เรืองปัญญาทราบความประสงค์ของพระโพธิสัตว์จึงทูลว่าข้าแต่สมณะการจะทำลูกศรให้ตรงนั้นต้องอาศัยการเล็งดูด้วยตาข้างเดียวเท่านั้นเพราะดูสองตาอาจคลาดเคลื่อนได้เหมือนมีสองคนอาจเกิดการวิวาทกันคนเดียวจะวิวาทกับใครล่ะข้าแต่สมณะเมื่อข้าพเจ้าลืมตาสองข้างพร้อมกันที่คดย่อมไม่ปรากฏคือแม้ที่คดก็ปรากฏว่าตรงแม้ที่ตรงก็ปรากฏว่าคดดวงตาสองข้างต้องทะเลาะกันเองฉันใดแม้สมณะมีสองรูปก็ฉันนั้นย่อมทะเลาะวิวาทกันได้ส่วนคนเดียวจะวิวาทกับใครล่ะเมื่อช่างสอนมองไปเห็นพระเทวีผู้มีใบหน้างดงามดั่งเทพนารีจึงเตือนพระโพธิสัตว์ว่าท่านผู้ใคร่ต่อสวรรค์ท่านจงชอบใจการอยู่คนเดียวเถอะธรรมดาสมณะทั้งหลายนะย่อมจะไม่พาแม่น้องสาวเที่ยวไปทำไมท่านจึงพาภรรยาซึ่งรูปงามดุจเทพอัปสรเที่ยวไปด้วยล่ะท่านจงเที่ยวไปแต่ลำพังผู้เดียวเถอะเมื่อกล่าวกับพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วก็นั่งทำงานของตนต่อไปพระโพธิสัตว์ครั้นสดับแล้วแม้จะทรงสงสารเห็นใจพระนางศรีวลีเพียงใดแต่ก็ทรงข่มพระหฤทัยหันมาตรัสกับพระนางว่าดูก่อนน้องหญิงเธอได้ยินแล้วมิใช่หรือช่างสอนเป็นเพียงสามัญชนยังกล้ามาตำหนิเราได้นางผู้เจริญเราทั้งสองจงแยกทางกันตรงทางสองแพร่งนี้เถิดต่อไปนะเธออย่าเรียกเราว่าเป็นพระสวามี
และเราก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นมเหสีอีกพระนางศรีวลีเทวีนั้นทรงเหนื่อยล้าอ่อนแรงลงทุกขณะแม้จะทรงติดตามวิงวอนอย่างไรก็ไม่ได้รับกำลังใจตอบเลยแม้เพียงนิดเดียวแถมยังถูกพระโพธิสัตว์ตรัสห้ามปรามอย่างไม่ใยดีถึงกระนั้นก็ไม่อาจตัดพระทัยจากพระสวามีได้ยังคงเสด็จติดตามอยู่เหมือนเดิมแม้มหาชนก็ตามเสด็จพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเหมือนกันเมื่อเดินทางเข้าสู่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีแนวป่าเขียวชอุ่มพระโพธิสัตว์ทรงนึกถึงความเพียรที่พระองค์เคยทำในท้องมหาสมุทรว่าที่ทรงได้ครองราชย์ก็ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละและการออกบวชในครั้งนี้ก็จะใจอ่อนด้วยสงสารพระเทวีจนเป็นเหตุให้คลายความเพียรไม่ได้เมื่อทอดพระเนตรเห็นหญ้ามุงกระต่ายอยู่ข้างทางจึงทรงก้มลงถอนหญ้ามุงกระต่ายนั้นขึ้นมาแล้วตรัสเรียกพระเทวีให้เข้ามาใกล้ทรงยื่นคำขาดว่าน้องหญิงศรีวลีผู้เจริญหญ้ามุงกระต่ายซึ่งเราถอนขึ้นแล้วนี้นะไม่อาจสืบต่อกันได้อีกฉันใดการอยู่ร่วมกันระหว่างเธอกับฉันก็ไม่อาจสืบต่อได้อีกฉันนั้นเพราะฉะนั้นเธอจงอยู่ผู้เดียวฉันก็จะอยู่ผู้เดียวเหมือนกันเมื่อพระเทวีได้ทรงฟังพระโอวาทพร้อมทั้งยื่นคำขาดเช่นนั้นแล้วก็ทรงรู้สึกเศร้าพระหฤทัยอย่างหาที่เปรียบมิได้รู้ว่าบัดนี้พระนางจะไม่มีโอกาสอยู่ร่วมกับพระมหาชนกราชอีกแล้วเพราะตลอดเวลาที่ทรงติดตามมาไม่เคยทรงได้รับความชุ่มชื่นใจตอบแม้เพียงสักครั้งเดียวเลยจึงทรงร่ำไห้จนหัวใจแทบแตกสลายพระนางถึงกับหมดสติล้มลงที่หนทางใหญ่นั้นพระโพธิสัตว์ทรงทราบว่าพระนางถึงวิสัญญีภาพไปแล้วแม้จะทรงสงสารพระนางเพียงใดแต่ก็ทรงตัดใจด้วยดำริว่าช่วงเวลานี้จะแสดงความสงสารเห็นใจอะไรไม่ได้อีกแล้วจำต้องตัดอาลัยให้สิ้นเดี๋ยวข้าราชบริพารก็จะช่วยเยียวยาพระนางเองดำริชะนี้แล้วก็ทรงรีบก้าวพระบาทเสด็จเข้าป่าไปโดยไม่เหลียวหลังเมื่อพระนางศรีวลีเทวีได้รับการนวดเฟ้นจนรู้สึกตัวขึ้นมาก็ทรงร้องเรียกหาพระมหาชนกด้วยความอาลัยอาวรณ์ตรัสถามทางที่พระองค์เสด็จไปเนื่องจากมูอามาตไม่ได้ติดตามพระองค์ไปจึงไม่มีใครทราบแม้ว่าพระนางจะรับสั่งให้เที่ยวค้นหาอย่างไรก็ไม่มีใครพบพระโพธิสัตว์อีกเมื่อทรงเห็นว่าหมดหวังแล้วพระนางก็ทรงร่ำไห้อีกเป็นเวลานานเมื่อคลายเศร้าโศกแล้วได้ทรงให้สร้างพระเจดีย์ตรงที่พระโพธิสัตว์ประทับยืนทรงทำการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เสร็จแล้วจึงเสด็จกลับกรุงมิถิลา
ฝ่ายพระบรมโพธิสัตว์ได้เสด็จเข้าป่าหิมพานต์ตั้งพระทัยมั่นเจริญสมาธิภาวนาภายใน7วันเท่านั้นก็สามารถทำอภิญญาและสมาบัติให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เสด็จกลับพระนครอีกจนตลอดพระชนชีพฝ่ายพระนางศรีวลีเทวีเมื่อเสด็จกลับพระนครแล้วโปรดให้สร้างพระเจดีย์อีกหลายองค์คือตรงที่พระโพธิสัตว์ตรัสกับช่างสอนตรงที่ตรัสกับนางกุมาริกาและตรงที่เสวยเนื้อซึ่งสุนัขคาบมาทิ้งตรงที่ตรัสกับมิกขาชินดาบทและตรัสกับนารทดาบทได้ทำการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นหลังจากนั้นก็ทรงทำการอภิเษกพระราชโอรสขึ้นเป็นพระราชาองค์ต่อไปณพระราชอุทยานอัมพวันแล้วพระนางก็ได้ทรงทําตามคำแนะนำของพระมหาชนกด้วยการออกผนวดเป็นดาบสินีประทับอยู่ในพระราชอุทยานนั้นทรงทํากสิณบริกรรมจนได้บรรลุฌานสมาบัติเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้บังเกิดในพรหมโลกฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ไม่เสื่อมจากฌานเมื่อละสังขารแล้วก็ได้เข้าถึงพรหมโลกเช่นเดียวกันพระบรมศาสดาครั้นตรัสเล่าอดีตชาติของพระองค์จบลงได้ทรงประชุมชาดกว่าท้าวสักกะเทวราชในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนุรุทธะมหาพราหมณ์ทิสาปาโมกได้มาเป็นพระมหากัสสปะนางมณีเมขลาเทพธิดาผู้รักษาสมุทรได้มาเป็นอุบลวรรณาภิกษุณีนารทดาบทได้มาเป็นพระสารีบุตรมิกขาชินดาบทได้มาเป็นพระมหาโมกขลานะนางกุมาริกาได้มาเป็นนางเขมาภิกษุณีช่างสอนได้มาเป็นพระอานนท์ราชบริษัทที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัทศรีวลีเทวีได้มาเป็นพระมารดาของพระราหุลทีฆาวุกุมารได้มาเป็นพระราหุลพระชนกพระชนนีได้มาเป็นมหาราชสักยะสกุลส่วนพระมหาชนกราชคือเราตถาคตเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านมองเห็นโลกและชีวิตอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจึงไม่มีความเยื่อใยในเบญจกามคุณทั้งหลายเพราะท่านมีดวงปัญญาบริสุทธิ์และเคยผ่านชีวิตในสังสารวัฏมายาวนานจึงรู้ว่าพระนิพพานเท่านั้นที่เป็นเป้าหมายพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงมีความเพียรพยายามอย่างไม่ลดละที่จะไปให้ถึงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อตระหนักถึงความเป็นจริงของชีวิตว่าเรามีความตายเป็นที่สุดจะพ้นความตายไปไม่ได้และบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเราในวัฏฏสงสารอันยาวไกล
จึงไม่ควรหลงเพลินจนเกินเหตุจงมองให้ไกลถึงประโยชน์ในภพชาติเบื้องหน้าแล้วตั้งใจทำความดีทุกอย่างให้สุดชีวิตเพื่อบ่มบารมีของเราให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์โดยเฉพาะในวาระบุญใหญ่อันใกล้จะถึงในวันเสาร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2549นี้จึงขอเชิญท่านผู้มีบุญซึ่งมีน้ำใจประดุจพระโพธิสัตว์ทุกท่านมาสร้างมหาทานบารมีให้เต็มอิ่มด้วยการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานภายในพระมหาธรรมกายเจดีย์และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จากหมื่นอารามสั่งสมบุญสร้างบารมีที่สำคัญยิ่งเพื่อเป็นที่พึ่งติดตัวเราไป